สวัสดีครับวันนี้เราพามาสำรวจบ้านบางบัวทองนะครับของคุณย่าซึ่งโดนน้ำท่วมประมาณคอนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับขอไปนะเชิญชมนะครับต้นไม้ตายเหี้ยงเลยครับไม่เหลือเลยด้านโน้นนะครับหลุมศพจะลุกกลายเป็นที่เผาอะไรไปแล้วก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะทำหลุมศพใหม่ให้ยกนะในโรงเรียนอาทิตย์ตอนนี้นั่งในดำภาพสุดขาวมาเร็วขาวถ่ายรูปกันเร็วถ่ายคลิปกันเร็วในดำเลยเชื่อมเชื่อมมาเจอตรงขึ้นมาครับโอ้ก็แค่นี้ถึงเลยสะดือแค่สะเอวสะดือเข้ามาสิกับเอาจะถ่ายปลาเลยก็โอ้ไงโอ้สภาพการว่ายน้ำมากตามลึกประมาณเอวไม่เท่าไหร่แล้วเสียหายก็โอ้ลุงใหม่ก็ขนตู้นี้เป็นไงบ้างตู้นี้จะขนยังไงเดี๋ยวขนทิ้งเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นป้าทิ้งให้หมดก็ทิ้งมีอะไรลับๆโอ้ผ่านหมดแล้วเข้ามาโอ้ยนี่ทะลุทะลวงหมดเลยตายแล้วดูนี้ตายแล้วมันท่วมถึงนี่หรือยังไงไม่ทราบนะครับไม่ถึงมันซึมก็ได้ก็พังแต่กระไดยังใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้หรือเปล่าประตูพังหนึ่งประตูห้องน้ำดูสะอาดสะอ้านมันประตูไฟมาทำหรือเปล่าไฟมาล้างแน่เลยไฟมาล้างให้แน่เลยรู้สึกว่าปั๊มจะไม่ทำงานนะครับนะมันไฟบอกแล้วใช่ไหมไม่บอกเราเปิดดูไม่ปิดจะไฟปิดเปิดประตูตรงนี้เดี๋ยวบอกว่าไฟมันเปิดโอเคเป็นของบ้านนะครับโอ้โหมันมาถึงเรื่องถึงนี่ได้แล้วเนี่ยมันเลือกได้อย่างไรหรือน้ำขึ้นถึงนี่ไงไม่น่าถึงอาจจะถึงแล้วแบบมันไม่ได้อยู่คงที่ไงมันก็เลยแบบว่าเป็นอย่างนี้เออเรื่องเลยระดับน้ำใช่ขึ้นเข้าถึงขึ้นถึงนี่ก็ได้นะสูงสุดใช่แล้วก็อันนี้คือคงที่คงนานแช่นานจะเริ่มแรกตรงไหนก่อนดีจ๊ะเดี๋ยวต้องขนของก่อนแล้วก็ถึงจะเอาน้ำมาฉีดโอเคไหมนะครับขอบคุณท่านที่รับชมนะครับจบรายงาน